ไทยรัฐนิวเรตติ้งพุ่งตอนแรกของซีรีส์ร้ายนักนะรักของมาเฟียจากนิยายวายสุดปังสู่ซีรีส์วายที่ทุกคนรอคอยฤกษ์งามยามดีกับการออนแอร์พร้อมกันให้รับชมงานครั้งแรกพร้อมกับแฟนคลับของซีรีส์ร้ายนักนะรักของมาเฟียจากค่ายผู้ผลิตวายเอนเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดวายุภัทราวุฒิสังยายากำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือองค์อาสิงห์ลำพองนำทีมด้วยนักแสดงนำมากฝีมืออย่างยุ่นผู้สนุต้นสรันกิ่งอาริยากันธนวัฒน์พีทสุชานนท์ขอบเขตนครินทร์ไอซ์สลันวิทย์และนักแสดงคุณวุฒิอีกมากมายที่จะมาเสิร์ฟความฟินความซิ่นในตอนแรกให้เลือกความเป็นสาววายในตัวของคุณพุ่งพล่านรับชมได้ทางช่อง DNM 25ทุกวันพุธเวลา 23:00 นถึงเที่ยงคืนเต้นมากครับก็ยินดีกับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้ดูพร้อมกันด้วยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ดูได้ที่ JMM 25ตอน 5:00 นได้ครับครับสำหรับเรื่องของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของมาเฟียนะครับครับก็นำโดยพี่ยุ่นเลยนะครับผมก็แล้วก็ผมเนี่ยเป็นนักบัญชีหนุ่มที่แบบว่าได้มาเจอพี่ยุ่นแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของมาเฟียครับก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามรอดูกันครับดูเดือดตั้งแต่ EP แรกแน่นอนครับถ้าใครดูตอน 2:00 นเนี่ยเห็นมันตอน EP แรกแน่นอนครับผมจะฉุดกระชากลากเขาตั้งแต่ EP แรกก็อย่าเพิ่งไปสปอยนะครับดูตอนนี้เนี่ยให้คนให้คนดูก่อนนะครับการถ่ายทำในความเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานเฮฮาครับแต่ก็จะมีตึงเครียดนิดนึงเพราะว่าซีรีส์มันอาจจะแบบว่ามีสู้ๆมียิงๆกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้านอกบทนอกกองอะไรเงี้ยตอนพักก็สนุกกันมากเลยครับก็หนักใครอ่านนิยายเนี่ยก็จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนฮะแต่พอมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยมันก็อาจจะหนักเท่านั้นไม่ได้แต่ก็เราก็พยายามไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แซ่บต้องรอดูว่าใช่ต้องรอดูว่าเขาจะให้ออกได้มากแค่ไหนใช่มันมีทั้งหมดกี่คู่อ่ะมีประมาณ3 2คู่1ที่ครับ2คู่ใช่แล้วใครคู่2อ่ะคู่2คู่2คู่2ครับนี่กับน้องพีครับน้องพีขยับเข้ามาเอาครับคู่2เข้ามาอยู่นิดนึงพวกเราก็เป็นความรักแบบน่ารักใสๆครับผมจะไม่ดุเดือดเท่าคู่แรกครับผมเพราะมันด้วยแบบต่างวัยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าในบทคมไรบุญก็คืออายุต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไรบุญ18เองครับผมอย่าให้ทำอะไรรุนแรงเลยยังเด็กอยู่ใช่ครับผมก็คือเป็นเอ็นซีเป็นเด็กใช่ครับแล้วแต่ว่าค่อยๆรักกันดีกว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันเมื่อกี้ในเรื่องเราบทเป็นเชอรี่ค่ะก็จะอยู่คู่กับกมลกับคีมเป็นหลักค่ะส่วนของเตยก็เป็นเมทาวีก็จะเป็นนี่เลยค่ะคุณทีมแบบสร้างสีสันในเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันค่ะแล้วคนจินนี่ค่ะแล้วก็เป็นคู่กันนะคู่เราต้องมีคู่มาสามคนคู่เดียวไม่ใช่เรื่องมาเฟียเราคู่ไม่รู้ว่าเราสวยอย่างเดียวก็คู่ให้นี่ดีกว่าจะมีแบบตบมากกว่าตบเป็นมือตบใครดีอ่ะเราต้องรอดูพร้อมกันเดี๋ยวรอดูเลยเป็นความแบบแทรกแซงไม่มีของหนูส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่คู่กับกำมลกับคิมเป็นหลักค่ะยากไหมเหมือนมันเล่นอ่ะไม่ได้ว่าเนาะแต่ว่าไม่ต้องแบบพออยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยมันจะแบบเล่นกันสนิทกันแบบเยอะไปหน่อยบางทีอะไรเงี้ยก็อยู่ว่าทำให้กองไม่เครียดไงดีแล้วดีแล้วคู่เราก็จะเป็นคู่เดียวที่รักกันแล้วตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ EP 1เป็นต้นไปแล้วก็รักกันแบบคือเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นรักกันมานานแล้วใช่ครับแล้วเราก็จะมีหลานให้เลี้ยงครับแบบครอบครัวครับใช่ครับแล้วซีนอะไรอย่างงี้มีใครที่คิดมีซีนมีแน่นอนมีครับมีครับแต่ก็เป็นประมาณไหนดูเดือดไหมหรือว่าก็ถ้าคู่แรกดุคู่เราก็น่าจะดุประมาณนึงครับไม่ยอมเลยก็ไม่ค่อยยอมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทครอบครัวแล้วก็เป็นพาร์ทของการดูแลฝ่ายซัพพอร์ตคิมซะส่วนใหญ่เงี้ยครับแล้วก็จะเห็นความน่ารักของคู่ของเราที่มีแบบมีหลานแล้วก็ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีความหวานๆนุ่มนิ่งแล้วก็ขี้งอนอะไรกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยากง่ายยังไงไหมคุณต้องเป็นการอย่างนี้ครอบครัวแล้วอะไรเนี่ยต้องเลี้ยงหลานต้องเลี้ยงยากครับคือเราต้องแสดงให้เห็นว่าแบบเรารักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันยากมาก
ครับความสัมพันธ์เรา3คนคือยังไงก็เป็นเรารักเรา3คนนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากการที่ผมกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็แบ่งกันใช้จนวันนึงเนี่ยไม่ทั้งว่าคือมันทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารอะไรเงี้ยเขาเราแบ่งกันตลอดใช่จนวันหนึ่งหรือว่าอะไรแล้วก็แบ่งกันใช้สบู่ด้วยเหรอเออสบู่จนวันนึงแบบว่าเราได้มาเจอน้องใหม่ดีกว่าน้องใหม่ที่มาทำงานกับเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบจนสุดท้ายมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนมากลายเป็นความสัมพันธ์นี้ครับต้องมีแบบสาวเศร้าไหมต้องไม่เศร้าเลยครับเป็นรักเราสามคนรักเราสามคนเลยครับใช่ครับแล้วเราสามคนมีบูมไหมมีครับมีครับมีแน่นอนครับมันต้องขนาดไหนดูถ้าเราสามคนมีสามคนก็ต้องรอติดตามเพราะว่ามีหลายซีนมากเอ็นซีดูเดือดแค่ไหนก็บูประมาณนั้นเลยครับเกย์ทักคุณต้องหลังหรอกบ๊อบไม่สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ครับแต่ก็พอได้อยู่ก็ฝากซีรีส์เรื่องไลน์ในนั้นและของมาเฟียด้วยนะครับทุกวันพุธตอน5ทุ่มเจม25นะครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้ดูพร้อมเราครับใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับก็อยู่ดูย้อนหลังนะที่ช่องวายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ YouTube นะครับหรือว่าใครที่เนี่ยอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทาง Facebook Twitter หรือว่า Instagram ไลน์นักนานและของมาเฟียครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์